ว่าจะออกจากเกษียณอายุนะผมพิจารณาแล้วก็เรื่องของคุณเจริญเป็นเรื่องที่เขาได้รับคำสั่งคณะสารคดีแห่งชาติให้ไปประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรีการเป็นผู้เป็นรู้สึกเป็นตำแหน่งที่ศึกษาหรือผู้จัดการของคณะสารคดีเสนอที่ท่านพบไปนะครับอย่างในเนื้อความหนังสือมีทิ้งท้ายว่าเกี่ยวกับการทำงานในสภามีทิ้งท้ายเหมือนกับว่ามีหลายประเภทมีทั้งข้าราชการที่ดีและไม่ดีอะไรเงี้ยก็คงเป็นอย่างนั้นนะมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการทำงานของสภาในรัฐสภาคือคนดีย่อมดีกว่าไม่ดีคนไม่ดีก็มีอยู่ไม่งั้นคงไม่มีเรื่องที่จะกล่าวหากันนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆก็เป็นมรดกตกทอดมานะฮะอยากให้ผมพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการดำเนินการไปตามกฎระเบียบข้าราชการทุกอย่างนะครับแล้วไม่เกี่ยวกับผมไม่เคยอ้างเรื่องการจัดสินดีไข่อะไรมันเกี่ยวอะไรกับผมแล้วนะครับก็ไปว่าคนที่ใส่สีตีไข่ไม่เกี่ยวการหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็มาเร่งผมนะคุณวิราชคุณวัชระนะครับผมก็ดำเนินการไปตามระเบียบผมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากทำไปตามระเบียบของทางราชการนะครับจะตั้งใครหรือว่าจะลงโทษใครเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับดังนั้นจะไปพูดถึงกรณีแต่ละบุคคลนะครับเนี่ยถ้าพูดกันกว้างๆก็พูดถึงเรื่องนาฬิกาก็ยังไม่ยุติสักทีว่าเอาใครมาลงโทษได้บ้างพวกที่ถูกลงโทษก็ยังอยู่ในศาลก็ยังพูดอะไรตอนนี้นะฮะเรื่องขนดินน่ะตอนนี้เสียหายไปเท่าไหร่ล่าช้าไปเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ตัวอยู่ในกระบวนการสอบสวนทั้งสิ้นผมพูดตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้แล้วถ้าคุณไปจับเองคนหนึ่งมาผมไม่พูดโต้ตอบไม่การที่ไม่เกี่ยวไม่ก็ไม่เกี่ยวกับผมดำเนินการไปผมมีคำสั่งไปตามคณะกรรมการสอบสวนนะก็ถูกฟ้องร้องไปศาลปกครองตามกระบวนการที่เขาแก้ไขได้อยู่แล้วไม่ต้องมาฟ้องหนังสือพิมพ์หรอกนะครับแต่ท่านเจเลก็พยายามขอคืนตำแหน่งเลขาเนี่ยเห็นคุณท่านเจเลก็บอกว่าคนไม่เอาอย่าเลือกคุณเจเลมาพูดกับผมผมไม่พูดแล้วนะว่าเป็นการโต้ตอบกับเขาหรือว่าอะไรนะไม่พูดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นห่วงเรื่องที่มีการกล่าวหาทุจริตต่างๆที่คดีต่างๆไม่ได้คืบหน้านะครับคดีนาฬิกาคดีสร้างห้องยุทธศาสตร์คดีเกี่ยวกับการที่ลักลอบของที่ดินไปที่อื่นคดียังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรผมก็ได้แต่เร่งรัดจะเอาอะไรกับผมตัวคนเดียวนะต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการต่าง